สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปที่ร้านนะครับผมนะค่ายคืนบางอีคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของชุดดักนกอีลุ่มนะฮะเป็นนกอีลุ่มยางคุณลูกค้าเป็นนกอีลุ่มยางนะฮะนะครับผมนกอีลุ่มยางนะสำหรับเซตต่อนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับผมนะที่จะเอาไปใช้ต่อนกยีลุ่มนะครับผมก็จะมีนะมีอะไรบ้างนะสำหรับมือใหม่นะสำหรับเซตต่อนะเดี๋ยวผมแจ้งไว้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราสกู๊ปครับนะก็จะมีตัวลำโพงนะจะมีตัวลำโพง1ตัวใช้เปิดเสียงนะครับผมแล้วก็จะมีแมมเสียง1แผ่นนะครับผมสำหรับใส่เสียงของนกยีลุ่มนะนะผมจะใส่เสียงได้แมมแล้วก็ไปเปิดกับลำโพงตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็บ่วงแขวนนะมันจะมีบ่วงจะมี3แบบนะบ่วงแขวนบ่วงปักเดี่ยวนะ31หลักแล้วก็บ่วงปักผีเสื้อ42บ่วง21หลักนะครับผมผีเสื้อนะส่วนของคลิปนี้ผมให้มาชมของบ่วงแขวนอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นนกนะครับผมนะครับเป็นนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มยางนะด้านหลังก็จะเป็นลายประมาณนี้นะเป็นลายของตัวนกอีลุ่มเลยนะครับผมนะคล้ายๆกันเลยนะด้านหน้าเป็นหงอนแดงนะด้านหน้าเป็นหงอนแดงตัวผู้นะครับผมงานถือว่าสวยเลยนะครับชุดนี้นะครับคุณลูกค้านะขาปรับขึ้นลงได้ตามสภาพให้ก้มก็เราก็ปรับลงนะครับผมนะตามสภาพของลูกค้าที่จะเอาไปต่อนะครับผมแล้วก็การใช้งานของตัวนกยางนะมันวิธีเก็บรักษาอะไรพวกนี้จะง่ายกว่าของนกสตาร์นะครับผมนะแล้วก็พวกนี้โดนน้ำโดนอะไรได้นะครับผมนะฮะเป็นนกยางนะครับผมโดนน้ำโดนอะไรได้นะครับผมนะสำหรับคนที่อยากได้นกสตาร์ฟก็มีนะครับผมนกสตาร์ฟก็มีนะครับผมนะบางทีลูกค้าชอบนกสตาร์ฟก็เราส่งนกสตาร์ฟไปนะคนที่ชอบนกยางก็ส่งนกยางไปนะครับผมข้อดีของมันนะข้อดีทั้งสองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมสำหรับนกสตาร์ฟแล้วก็นกยางนะมันมีข้อดีของมันเองนะครับสำหรับนกสตาร์ฟก็เป็นนกแท้นะคุณลูกค้าโอกาสลงก็น่าจะเป็นนกสตาร์ฟมากกว่านะครับผมแล้วก็นกยางก็ลงนะครับผมนะข้อดีของมันก็ทนน้ำทนอะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นของนกสตาร์ฟพวกนี้โดนน้ำอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยทนนะเวลาโดนน้ำเลยมันหนังมันจะเปียกนะครับผมเราต้องไปตากแดดอะไรพวกนี้รักษาเพื่อรักษาให้ใช้ได้นานนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นตัวลำโพงที่ร้านก็จะมีตัวลำโพงนะครับผมก็จะมีเยอะนะครับตัวลำโพงนะนี่เป็นชุดตัวลำโพงแล้วก็นกควักยางนกควักสตาร์ฟอะไรพวกนี้ก็มีหมดนะครับผมนะใครที่ตามหาชุดดักของนกอีลุ่มแล้วก็นกควักนะก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับวิธีการสั่งซื้อง่ายๆนะครับผมวิธีการสั่งซื้อนะฮะก็ลูกค้าโทรมาตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับผมหรือแอดมาทาง LINE นะเป็น ID นะครับผม ID เบอร์เป็นเบอร์ผมเลยนะครับผมนะหรือว่าบันทึกมาแล้วก็ส่งแจ้งมาทาง LINE ว่าจะสั่งอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมรอเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูอีกรอบนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปแล้วนะฮะคือไม่มี LINEนะครับผมก็โทรมาสั่งกับผมได้เลยนะเป็นเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลยนะครับโทรมานะครับผมนะแล้วก็ส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่มาให้ผมได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะเรื่องเงินนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะคืนค่ายบางอีนะฝากด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง YouTube เรานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ